เพราะว่าที่ผมติดตามดูได้เห็นเรื่องราวได้เห็นภาพได้เห็นการเขาเรียกว่าการนำเสนอที่ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆนะครับในพื้นที่ที่เมืองไทยเรามีอยู่ในที่เราที่เราเข้าไปภาพเหล่านั้นจะทำให้ผมมาคิดตลอดว่างาน YouTube ของสันติ Official ทำไมเขาทำดีจังนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมที่จะพยายามที่จะลอกเลียนแบบครับสวัสดีครับผมสันติ Official ครับผมโคบานเมืองร้อยเกิร์ลส์ Official ครับต้องบอกว่าในรอบหลายปีครับท่านผู้ชมผมสันติ Official แล้วก็โคบานเมืองร้อยเกิร์ลส์นะครับเนาะเพิ่งมีโอกาสได้เจอกันนะครับเป็นไงครับเจอกันวันนี้ตื่นเต้นไหมครับก็รู้สึกดีใจครับดีใจเนาะมากกว่าการตื่นเต้นนะครับ ดีใจส่วนผมเองนะครับก็เมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะครับก็มีโอกาสได้มาประเพณีแซนดนตานะครับถือว่าเป็นศาสตร์เขมรของบรรพบุรุษนะครับแล้วก็เลยตั้งใจว่าหลังจากที่เสร็จงานเดี๋ยวพักผ่อนที่บ้านสักหนึ่งคืนนะครับแล้วก็พอวันถัดมาวันที่25ก็คือวันนี้นะครับก็เลยตั้งใจอยากจะมาเยี่ยมพี่ชายนะครับอยากมาเยี่ยมพี่ชายผมก็เลยชวนลูกๆหลานๆมานะครับวันนี้ก็อยากจะมาร่วมพูดคุยนะครับที่ไปที่มาเลยเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าเราเริ่มต้นทำช่อง YouTube แบบไหนอะไรยังไงก่อนอื่นนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่านี่คือรายการสดๆนะฮะที่เรามีการถามการพูดคุยกันโดยที่ไม่มีการเตรียมมาก่อนนะครับขออนุญาตถามตอนแรกเลยครับว่าโคบานเมืองร้อยเกินแรงบันดาลใจแวบแรกเลยที่เราได้มาเปิดช่อง YouTube ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมเราเนี่ยแรงบันดาลใจเรามาจากไหนครับครับแรงบันดาลใจของผมนะครับปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบทำวิดีโอนะครับครับครับเพราะปกติแล้วเราใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ด้วยทักษะอะไรต่างๆที่เราพยายามฝึกฝนนะครับผมอยากจะถ่ายทอดให้กับคนที่อยากเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโคบานหรือว่าคาร์บอยและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรอะไรต่างๆที่ผมทำครับผมคิดว่าถ้าเราทำขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งที่ทำเหมือนเราครับครับแล้วก็หลายๆคนที่ฝากถามผมเข้ามาว่าโคบานเนี่ยแปลว่าอะไรครับโคบานนี่ปกติก็เหมือนคนที่เลี้ยงโคนะครับเลี้ยงโคเลี้ยงควายนะครับในประเทศของเรานี่แหละนะครับแต่ว่าภาษาต่างประเทศเขาเรียกว่าคาร์บอยคาร์บอยครับแต่ในเนื้อของการเลี้ยงดูหรือว่าการวิถีเนี่ยไม่ต่างกันครับไม่ว่าจะเป็นการจับสัตว์อะไรต่างๆครับการดูแลวัวมีลักษณะคล้ายกันแต่ว่าทักษะส่วนใหญ่ที่ผมอิงก็คือผมจะใช้แบบผสมผสานในการที่จะล้อมรวมระหว่างในยุโรปแล้วก็โคบานเมืองไทยคนที่เลี้ยงวัวเมืองไทยให้มาผสมกันไปพัฒนาต่อยอดนะครับครับแล้วผมขออนุญาตถามหน่อยครับว่าหลักๆเลยช่องโคบานเมืองร้อยเกินเนี่ยทำรายการเกี่ยวกับอะไรครับหลักๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรแล้วก็เรื่องของวิถีของโคบานครับวิธีโคบานไม่ว่าจะเป็นทักษะของคาร์บอยผมเห็นเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมีความคิดที่จะชอบดูหนังแนวคาร์บอยตะวันตกครับแล้วเกิดความชอบรู้สึกว่ามันเท่นะแต่ในความเท่นั้นมันต้องใช้ทักษะการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงนะครับกว่าที่เราได้จะสามารถทำได้ขนาดนี้ครับฝึกก็คือเรามีตารางการฝึกมีการฝึกทุกวันเพื่อให้เกิดทักษะมีระเบียบวินัยตัวเองใช่ครับครับแต่ทักษะนั้นนะครับเราสามารถใช้งานได้จริงสามารถที่จะดูแลฟาร์มของเราได้ดูแลวัวของเราได้ครับครับหลักๆเลยก็คือก่อนที่จะมีช่อง YouTube โคบานเมืองร้อยเกินเนี่ยเกิดจากสิ่งที่เราชอบเกิดจากสิ่งที่เราทำอยู่แล้วแล้วเราก็ชอบในการถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราก็เลยเห็น YouTube ช่องนั้นช่องนี้อ่ะเขาสามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้ใช่ไหมฮะเขาสามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้แล้วเราสองคนก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วเราก็เกิดแรงบันดาลใจว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องเปิดช่อง YouTube เราต้องเป็นเจ้าของช่อง YouTube ของเราเองใช่ไหมฮะครับปกตินี้ผมจะชอบลงวิดีโอใน Facebook Facebook ครับด้วยความที่ว่าเราอยากให้เพื่อนเราเห็นอยากให้เพื่อนเราเห็นครับครับแล้วก็ลงบ่อยๆครับอย่างที่ทุกคนในเพื่อนใน Facebook เนี่ยเฝ้ามามองดูแล้วมาถามถ่ายเราแล้วเราก็เลยเกิดแนวคิดว่าเราจะทำไงดีให้เรื่องราวของเราที่เป็นประโยชน์เนี่ยให้มันอยู่ในโลกโซเชียลที่มันกว้างมากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับในมุมกว้างมากขึ้นเป็นประโยชน์ให้กับสังคมใช่ครับแล้วก็เป็นช่องของเราเลยที่เราสามารถลงอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์และก็เป็นการใช้ชีวิตของเราใช่ครับใช่ไหมครับต้องบอกว่าเปิดช่องได้ประมาณกี่เดือนแล้วครับประมาณถ้าทำจริงๆเนี่ย
เปิดจริงๆประมาณ4เดือนแต่ว่าทำจริงๆประมาณ2เดือนครับ2เดือนครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามรับชมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เรามาพูดคุยแบ่งปันกันครับผมนะครับที่ผมเห็นโคบาเมืองร้อยเกินไม่ว่าจะเป็น1เลี้ยงวัวครับเลี้ยงม้าครับปลูกหญ้าแพงโคล่าครับแล้วก็เลี้ยงปลาหมอครับเลี้ยงกบเลี้ยงปลานิลนะครับเลี้ยงปลานิลครับผมเลี้ยงไก่ครับพ่อเห็ดครับโอ้หลายอย่างมากเลยในชีวิตผมจะมีงานประจำตั้งแต่2โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะครับครับครับแต่ว่าพอตอนเที่ยงเนี่ยเราได้กลับมาดูแลสิ่งที่เราทำไหมครับครับตอนเที่ยงผมก็จะมาดูแลวัวนะครับมาดูแลมาให้อาหารมาให้หญ้ามาให้อาหารให้เขากินนะครับเพราะว่าเราอยากให้เขาได้กินเหมือนคนเราได้กินแล้วผมขออนุญาตถามโคบาลนิดหนึ่งครับว่าสิ่งที่เราทำเมื่อกี้ที่ผมไล่นะท่านผู้ชมเนาะน่าจะประมาณ 7-8 อย่างเนี่ยผมถามหน่อยว่าผมเข้าใจแหละว่าเราเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเราเป็นคนที่มีความเพียรเราแบ่งเวลาครับถ้าเกิดเท้าไปจริงก็คือ1ใจเรารักครับใจรัก2ก็คือเรื่องรายได้ของครอบครัวนะครับครับเป็นรายได้เสริมเข้ามาหาครอบครัวใช่ครับการเลี้ยงวัวก็คือรายได้เสริมของครอบครัวของผมแล้วก็เรื่องของการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบครับเลี้ยงไก่อย่างนี้ครับคือเราจะมีอาหารให้กับครอบครัวของเราอันนี้จะเป็นหัวใจหลักที่ผมต้องทำตรงนี้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะทำอย่างต่อเนื่องครับอย่างต่อเนื่องเลยครับอันนี้โคบาลเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลก็อยากจะรู้เกี่ยวกับแนวความคิดนะครับเกี่ยวกับการทำ YouTube ของช่องสันติออฟฟิเชียลเพราะว่าที่ผมติดตามดูได้เห็นเรื่องราวได้เห็นภาพได้เห็นการเขาเรียกว่าการนำเสนอที่ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆนะครับในพื้นที่ที่เมืองไทยเรามีอยู่ในที่เราเข้าไปภาพเหล่านั้นจะทำให้ผมมาคิดตลอดว่าเอองาน YouTube ของสันติออฟฟิเชียลทำไมเขาทำดีจังนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมที่จะพยายามที่จะลอกเลียนแบบครับเป็นคล้ายๆเป็นต้นแบบของผมไม่ว่าจะเป็นการฝึกพูดการฝึกการถ่ายต่างๆ หรือว่าการฝึกนำเสนอเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าผมเอาเทคนิคเหล่านี้เข้าไปก็จะทำให้ช่องเรามีคุณภาพมากขึ้นนะครับครับครับสำหรับผมเองนะฮะผมต้องขออนุญาตเกริ่นนำหน่อยนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าโดยส่วนตัวผมนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ชอบถ่ายวิดีโอเลยไม่ชอบแต่ผมเป็นคนที่ชอบอยากเล่าเรื่องทุกที่ที่ผมไปในพื้นที่ประเทศไทยหรือที่ต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับผมชอบเล่าเรื่องหลายครั้งที่ผมไปแล้วผมกลับมาลงภาพบน Facebook หลายคนจะตั้งคำถามว่าอยากให้ผมเนี่ยถ่ายเป็นวิดีโอหรืออยากให้ผมเล่าเรื่องเพื่อให้เขาได้เห็นภาพหน่อยว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมไปไม่ว่าจะไปจิตอาสาหรือไปกินไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เขาอยากเห็นว่าผมกำลังทำอะไรผมกำลังไปไหนอะไรประมาณเนี้ยแล้วเสร็จปุ๊บผมก็เลยเริ่มฝึกทักษะตัวเองในการถ่ายรูปแต่ก่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไม่รู้จะถ่ายอะไรนะครับไม่รู้จริงๆถ่ายแล้วมาดูตัวเองน่าดูไหมแล้วเราก็ไปดูของคนอื่นก่อนที่ผมจะเริ่มถ่ายวิดีโอเป็นผมยอมรับเลยครับว่าผมไปดูช่องรายการอื่นที่เขาทำ YouTube ดูบ่อยมากนั่งดูกับ2เดือนนั่งดูว่าเขาถ่ายยังไงทำไมคนถึงดูเขาวางมุมกล้องไงผมก็มาถ่ายผิดถ่ายถูกและมันมีอยู่คลิปหนึ่งครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นยูทูบเบอร์อันนี้อยากเล่าให้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะฮะเป็นคลิปที่ต้องบอกว่าฟุกมากๆครับ ผมมีโอกาสได้ไปช่วยเหลือคนจิตอาสาอยู่บนดอยนะครับอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับผมไปถ่ายวิดีโอเนี่ยครับรถของทีมงานติดลมต้องบอกว่ามันอยู่บนดอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหน้าฝนหน้าอะไรก็แล้วแต่ฝนมันจะตกตลอดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนั้นเป็นรุ่นโทรศัพท์ธรรมดาเลยถ่ายแบบไม่ได้ตั้งใจครับคือเราอยากถ่ายแค่เห็นบรรยากาศแล้วผมลงช่อง YouTube ของตัวเองครับนะครับพอลงเสร็จปุ๊บนะครับคนดูตอนนี้น่าจะเกือบล้านครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคนสนใจขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยมาเริ่มฝึกฝนตัวเองฝึกดู YouTube บ้างอาจารย์ผมก็คือ YouTube ฝึกดูบ่อยๆแล้วเราก็ให้กำลังใจตัวเองผมก็ฝึกฝนตั้งแต่การทำหน้าปกการทำกราฟิกหรือการตัดต่อวิดีโอต่างผมก็เลยมามองตัวเองว่าผมจะเริ่มถ่ายยังไงผมจะตั้งชื่อช่องยังไงผมก็เลยคิดชื่อว่าผมชื่อสันติผมตั้งชื่อช่อง YouTube เป็นชื่อของผมสันติ Official ครับอ่ะผมจะถ่ายยังไงผมจะถ่ายกินเที่ยว
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นประโยชน์น้ำท่วมจิตอาสาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์หรือสถานที่ไหนที่เป็นสถานที่ประกอบการที่สันติออฟฟิเชียลนะครับสามารถไปถ่ายรายการเพื่อช่วยให้พื้นที่ของเขาหรือกิจการของเขาให้คนอื่นได้รู้จักผมยินดีครับครับแล้วสิ่งที่ผมทำผมบอกว่าผมไม่ต้องการผลตอบแทนอะไรเลยแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำผมมีความสุขครับถึงแม้ผมจะไม่ใช่คนที่ถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพแต่ผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับจุดหลักทีนี้เราถามว่าเราคาดหวังอะไรกับการทำ YouTube คาดหวังยังไงผมต้องการให้คนที่เขาติดตามผมให้เขาได้เห็นการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของผมและก็อาจจะมีไลฟ์สาระบ้างหรืออาจจะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์บ้างหลักๆเนี่ยผมจะถ่ายทำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นที่ถ้าเกิดผมค้นว่าที่นี่นะผมก็สามารถที่จะไปเที่ยวที่นี่มันน่าเที่ยวนะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองไทยเราด้วยแล้วก็หลายอย่างที่ของอาจารย์สันติได้โชว์ขึ้นนะผมคิดว่ามันผมโฟกัสแล้วแหละว่าผมจะไปที่ไหนบ้างเป็นสิ่งที่คล้ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยและอาทิเช่นผมไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าภูทับเบิกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมหาเจดีย์ที่เป็นวัดป่าเนี่ยที่สูงที่สุดในประเทศไทยครับผมไปปฏิบัติธรรมถือศีล8เนี่ย7คืน8วันและผมเนี่ยไปเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนที่จะมาปฏิบัติธรรมมาแบบไหนอะไรยังไงแค่ผมไม่นั่งพากเสียงอยู่ในห้องน้ำนะครับเพราะว่าอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมผมไม่สามารถที่จะพูดเสียงดังอะไรได้ผมต้องมีความสำรวมแล้วก็ให้เกียรติคนที่มาถือศีลด้วยกันผมคิดว่าแม้กระทั่งผมจะหาข้อมูลเนี่ยผมยังเห็นข้อมูลนิดเดียวเองแต่ผมมาสัมผัสเนี่ยผมรู้แล้วว่ากินยังไงปฏิบัติยังไงมีกิจวัตรประจำวันแบบไหนอะไรยังไงผมก็พยายามเขียนไดอารี่เก็บเป็นข้อมูลแล้ววันสุดท้ายก่อนที่ผมจะลาศีล8เนี่ยผมก็เลยรีวิวเอาไว้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าคลิปนั้นคนดูประมาณ 40,000 กว่าคน oh, ผมเนี่ยถือว่าเป็นช่อง YouTube น้องใหม่นะครับผมถือว่าสิ่งที่ผมทำมันเป็นประโยชน์ให้คนให้ FC เข้ามาติดตามเราผมรู้สึกว่าผมภูมิใจทุกครั้งที่คนดูคลิปเรานะต่อให้100คน200คน 1,000 คน 10,000 คนเท่าไหร่กี่คนก็ช่างผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องคนที่เข้ามาดูแต่ผมรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผมได้ทำและมันอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ของเราที่เราเอาไว้ที่เราลงแล้วให้คนเขารู้จักเราให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับครับทีนี้วันนี้มาหาโคบาลรู้สึกว่ายังไงบ้างครับโคบาลเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลคือจริงๆผมเองเนี่ยมาหาโคบาลเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆผมก็ติดตามนะติดตามตลอดเลยครับผมเห็นการพัฒนาตลอดแม้กระทั่งตอนแรกเนาะตอนที่เราคุยกันโคบาลเมืองร้อยเกินเนี่ยโทรหาเลยเวลาหยิบโทรศัพท์มาเนี่ยคือเราต้องใช้คำเราหลงคำพูดเลยไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรถูกไหมฮะไม่รู้ว่าจะไปอะไรยังไงแต่ผมก็บอกว่าสิ่งที่เป็นตัวเราอะไรที่เป็นตัวของเราสื่อสารค่อยๆฝึกฝนค่อยๆสื่อสารออกมาจนทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหทุกอย่างที่อยู่รอบตัวนะครับเป็นคลิปได้หมดถูกไหมฮะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเองเนี่ยในช่องของผมตอนนี้มีแค่70กว่าคลิปแต่ของโคบาลมูลเกินตอนนี้200กว่าละ200กว่าคลิปครับถือว่ามีความขยันสม่ำเสมอแล้วเราเปิดช่องอย่างเป็นทางการได้แค่ไม่ถึง 4-5 เดือนเนาะไม่ถึง 4-5 เดือนจริงๆนะแต่ว่าเรามีการเตรียมการหรือเรามีการลงนิดหน่อยก่อนหน้านั้นนิดหน่อยครับครับผมแล้วก็จริงๆแล้วครับท่านผู้ชมถ้าผม2คนเนี่ยจะคุยกันจริงๆแล้วจะข้ามวันก็มีเรื่องที่จะสนทนาพาคุยเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าคนคอเดียวกันนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งผมเองนะครับเวลาผมทำอะไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมถามว่าบางคนเปิดช่อง YouTube นะเขาจะมองรายได้เป็นหลักครับแต่ผมน่ะมองความสุขเป็นหลักมองสิ่งที่ผมทำออกมาเนี่ยถึงแม้อาจจะไม่ดีที่สุดแต่ผมพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ FC ท่านผู้ชมได้ติดตามเราได้รู้จักตัวตนเราในสิ่งที่เรานำเสนอออกไปและผมก็มีความสุขแต่ถามว่ารายได้เนี่ยมันจะมาอันนั้นก็อยู่ที่กฎเกณฑ์ของ YouTube ที่เขาจะพิจารณาให้เราอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ทำผมกับโคบาลมาเนเกิลก็คือความสุขใช่ครับคือความสุขที่เราได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดการกายเผยแพร่ในสิ่งที่เราทำอยู่ว่าเราคิดว่าเราสิ่งที่เราทำเนี่ย เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการมอบความสุขให้กับผู้ชมครับแล้วสิ่งที่ผมเห็นอยู่อย่างหนึ่งที่ผมพยายามดูนะครับผมเห็นช่องโคบาลมาเนเกิลเนี่ย
เวลาเราทํารายการเนี่ยคือผมจะติดตามตลอดครับบางทีลงตี4ตี5ลง4ทุ่ม5ทุ่มลงตลอดเวลาลงตลอดเวลาเวลาเด้งขึ้นเตือนปึ๊บผมจะรู้เลยว่าอ้าวผมต้องเข้าไปดูเขาแล้วว่าวันนี้เขาจะทําอะไรให้คือให้ผมดูแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในการถ่ายทำมาก็คือเสียงจะเบานิดหนึ่งครับแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าผมก็เลยตั้งใจพอดีผมซื้อไมค์ตัวใหม่นะครับซื้อไมค์ตัวใหม่ที่เป็นไมค์ไวเลสตัวใหม่นะครับผมก็เลยตั้งใจไมค์ตัวเนี้ยผมเพิ่งใช้ไปไม่กี่ครั้งนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าอยากจะมามอบให้กับพี่ชายของผมเวลาทำรายการออกมาเสียงจะได้มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นไมค์ที่ใช้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะใช้กับเครื่อง Android หรือ iPhone ก็ได้นะครับถ้าเป็น iPhone แล้วก็มีแจ็คที่จะแปลงออกมานะครับเราไม่ต้องไปลงแอปอะไรทั้งสิ้นครับอันนี้ก็คือเป็นไมค์ที่ผมตั้งใจมาให้นะครับอันนี้คือครับโบย่าเนาะโบย่าครับยี่ห้อโบย่านะครับต้องบอกว่าก็จะเป็นไมค์ตัวหนึ่งนะฮะที่เชื่อมเข้ากับโทรศัพท์และอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของผมมานานเลยนะครับก็ใช้ง่ายๆนะครับแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์นะครับมีอุปกรณ์นี่ครับมีสายขออนุญาตถือนิดนึงครับครับอันนี้จะเป็นไมค์นะครับอันนี้จะเป็นไมค์นะครับนี่เราก็เสียบเข้าช่องไมค์เสียบเข้าช่องไมค์นะครับส่วนอันนี้นะครับเราก็เสียบสายตัวนี้เราก็ลิงก์เข้ากับโทรศัพท์นะครับลิงก์ก็ลิงก์ก็โทรศัพท์และไวเลสตัวนี้นะครับเวลาสัญญาณแบตมันอ่อนนะครับมันจะขึ้นสีแดงเราก็ทำการเปลี่ยนฐานฐานจะเป็นฐานก้อนเล็กๆนะครับนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับคอยติดตามนะครับว่าคุณภาพของเสียงไม่ว่าจะอยู่ไกลจากโทรศัพท์ในระยะที่พอเหมาะนะครับน่าจะไม่เกิน100เมตรนะครับเราก็จะสามารถสื่อสารคุณภาพของเสียงที่มีคุณภาพนะครับวันนี้ผมก็ได้ตัวใหม่นะครับผมก็ขออนุญาตส่งต่อถามว่าอันนี้คือโบย่าเนี่ยคือไมค์ที่ผมรักมากเพราะว่าผมเก็บเงินซื้อครับแล้วก็ใช้งานไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าส่งต่อให้กับพี่ชายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่อง YouTube เนาะแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญเล็กน้อยถึงแม้ไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายแต่ว่าผมถือว่าเราเขาเรียกว่าเราใช้ภาษาเดียวกันเราคอเดียวกันเรามีอุดมการณ์ที่เหมือนกันมีวิสัยทัศน์ที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมกับพี่ชายก็รู้จักกันมาน่าจะเกือบ10ปีแล้วเนาะครับตั้งแต่ปี56 57เนาะตั้งแต่ผมรับราชการรับราชการนะครับตอนนั้นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตอวยพรนะครับให้พี่ชายผมนะครับมีความสุขในสิ่งที่ทำมีความเจริญในหน้าที่การงานนะครับขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะครับสำหรับวันนี้ผม2คนก็ขอกล่าวลาท่านผู้ชมด้วยคำว่าสวัสดีครับ